รองผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงการจัดตั้งสมาคมรักหาดในเขตพื้นที่ตำบลกระรนตามแนวทางภูเก็ตบีชโมเดลย้ำให้รีบดำเนินการโดยเร็วเมื่อวันที่7เมษายน2559ที่เทศบาลตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายโชคดีอมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายทวีทองแช่มนายกเทศมนตรีตำบลกระรนนายวันชัยแซ่ตันรักษาการปลัดเทศบาลตำบลกระรนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายโชคดีกล่าวว่าตามที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการชายหาดในพื้นที่ตำบลกระรนจำนวน4หาดคือหาดกระรนหาดกระรนน้อยหาดกระตะและหาดกระตะน้อยการจัดระเบียบชายหาดมีหลักการที่ชัดเจนตามแนวทางของภูเก็ตบีชโมเดลคือ1หาด1ประกาศ1แผนที่มีหลักเขตและ1องค์กรดูแลซึ่งชายหาดในภูเก็ตมีทั้งหมด50ชายหาดแบ่งเป็น3ประเภทคือหาดเทิดพระเกียรติหมายถึงหาดซึ่งพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีเคยเสด็จประพาสได้แก่หาดสุรินทร์หาดธรรมชาติหมายถึงหาดซึ่งควรคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์และรักษาตามสภาพธรรมชาติเพื่อเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตและหาดจัดระเบียบหมายถึงหาดซึ่งเคยมีกลุ่มบุคคลเคยใช้พื้นที่ประกอบอาชีพเต็มพื้นที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณชนจึงจำเป็นต้องจัดระเบียบโดยให้ใช้ประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10ของพื้นที่ตามความยาวหาดและให้มีการจัดตั้งสมาคมรักหาดซึ่งเป็นองค์กรในการบริหารจัดการชายหาดอย่างยั่งยืนรับผิดชอบในพื้นที่ผ่อนผัน 10% ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและดูแลพื้นที่ 90% ที่เหลือซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชายหาดอย่างยั่งยืนโดยในกรณีที่มีการกระทำผิดข้อบังคับจังหวัดจะยกเลิกผ่อนผัน 10% ให้กลับสู่หาดธรรมชาติดังเดิมสมาคมรักหาดประกอบด้วยสมาชิก4กลุ่มคือกลุ่มที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามท้องถิ่นจำนวน4คนกลุ่มท้องถิ่นจำนวน4คนกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพบริเวณชายหาดจำนวน2คนและกลุ่มอื่นๆจำนวน2คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประสานงานดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของชายหาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าใจการอนุรักษ์ชายหาดต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดและเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนซึ่งในบริเวณพื้นที่ชายหาดต่างๆเช่นหาดป่าตองก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดตั้งสมาคมแล้วยังเหลือเพียงชายหาดในพื้นที่ตำบลกระรนที่ยังไม่ดำเนินการจึงได้มีการให้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้เพื่อให้มีความเข้าใจและให้เร่งดำเนินการในการจัดตั้งสมาคมรักหาดโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามแนวทางภูเก็ตบีชโมเดลต่อไป